นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกราบทั้งพระธรรมและพระและสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้ผู้ข้าทั้งหลายขอวิสัชนาธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระผู้ได้เจ้าเพียว่าจะได้รู้ข้อวัดปฏิบัติการดำเนินต่อไปในข้างหน้าอันธรรมคำสั่งสอนของพระผู้ได้เจ้านั้นศีลสมาธิปัญญามรรค8โพชฌงค์7สมถวิปัสสนาเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้ออกจากวัฏฏทุกข์ถึงปรมัตถสุขคือพระนิพพานเป็นที่แล้วและเป็นธรรมที่สำระล้างบาปเพราะเข็นเวรร้ายของโลกคือหมู่สัตว์ทั้งเหตุและผลเหตุนั้นได้แก่ตัณหา3โลภโกรธหลงอวิชชาตัณหาอันนั้นเป็นตัวเหตุผลนั้นได้แก่ความเกิดแก่เก็บตายเพราะเข็นเวรร้ายบ้าใบ้เสียกิจพิษมนุษย์ทั้งหลายอันนั้นเป็นผลเกิดขึ้นจากเหตุคือตัณหา3เป็นเหตุโลภโกรธหลงเป็นเหตุเป็นหลักเงาข้อมูลของอกุศลธรรมทั้งปวงที่โลกคือหมู่สัตว์เอามามันฝังไว้ที่จิตใจของโลกคือหมู่สัตว์มาแล้วเรียกว่าบ้าตัณหาบ้ากามตัณหาบ้าภวตัณหาบ้าวิภวตัณหาบ้าโลภะบ้าโทสะบ้าโมหะบ้ายินดีในภพชาติสังขารบ้าหลงอยู่ได้กิเลสกามทุกกามลาภยศสรรเสริญสุขอ๋อนี่เลยว่าบ้าตัณหารวมแล้วฉะนั้นธรรมะคำสอนพระเจ้านี่นั้นเป็นเครื่องแก้บาปเป็นเครื่องล้างบาปออกหมดเสียสิ้นไม่เหลือเศษอยู่ได้ฉะนั้นพระผู้ได้เจ้าพระองค์ก็สร้างสมบารมีมา20อสงไขยบารมีธรรมคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายนั่นแหละก็พระองค์สำระล้างสิ่งที่มัวหมองออกจากดวงจิตของพระองค์เจ้าได้หมดแล้วพระองค์เจ้าเป็นผู้พ้นแล้วจากความเป็นธาตุของตัณหาเป็นเพศเป็นผียักษ์โคมูลีในโลกสงสารหมดแล้วเหมือนน้ำเหมือนดอกบัวพ้นจากน้ำแล้วต้องแสงพระอาทิตย์แล้วก็งามกี่บานสว่างสวยล่าเริงบันเทิงอันนี้แหละฉะนั้นก่อนเราที่ทุกท่านจะอยากได้เป็นอย่างนั้นทุกคนก็ต้องเป็นบ้าตัณหาทั้งหมดด้วยกันทั้งผู้อธิบายอยู่นี่ก็ล้วนแล้วเป็นบ้าตัณหาด้วยกันหมดเสียสิ้นนั่นแหละที่นี่ก็มาได้ยินได้ฟังเรื่องธรรมะคำสอนของพระผู้ได้เจ้าเป็นเครื่องสำระล้างบ้าบ้ากิเลสอวิชชาตัณหาบ้าภพชาติสังขารเป็นเหตุให้สิ้นการสนานวกวนเวียนเปลี่ยนชาติภพไม่มีวันจบสิ้นได้ฉะนั้นจึงได้สละเคหสถานบ้านซ้องพ่อแม่บิดามารดาญาติวงออกมาบวชในศาสนาธรรมคําสอนของพระผู้ได้เจ้าก็เพียงว่าจะมายึดเอาธรรมคําสอนมาชําระล้างบาปล้างบาปตัวเหตุผลแล้วผลนั้นก็ไม่มีทีนี้การที่จะชําระล้างนั้นโอ้มันหลายประเด็นไว้หลายประเภททีนี้ประเภทแรกตั้งสัตว์ไว้ในไตรมาส3เดือนก็ดีนอกพรรษาก็ดีตั้งสัตว์ไว้ว่าเราจะเจริญสมณธรรมเพียงว่าจะล้างบาปล้างบาปลื้อถอนกิเลสเอา3วัน3คืนยืนเดินนั่งนอนไม่เอาเข้าใน3วัน3คืนนี่ก็ไม่กินแหละไม่กินหรืออดไม่ได้ก็กินน้อย3คำวันละ3คำเท่าแหละหรือ3ซ้อนข้าวเจ้าเอาเท่านั้นพอเป็นยาหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็หยุดกินข้าวน้อยการอดนอนนั่นมันจึงทนไหวสู้ได้ถ้ากินมากอดนอนไม่ไหวเพราะอาหารมันทับธาตุเหมือนกันกับหมูนั่นแหละหมูที่เจ้าของเกี่ยงำเกี่ยหำอิ่มน้ำสำราญแล้วก็นอนเท่านั้นแหละอันนี้สันใดเราท่านทั้งหลายก็ฉะนั้นมันก็ต้องกินน้อยผมได้ทำมาแล้วเรื่องของเรานี่ไม่ใช่รับหูรับตาพูดเฉยๆต้องทำมาแล้วอยู่กับหลวงปู่เขาหลวงปู่บัว
ท่านสอนเน้นอย่างเดียวนั่นแหละให้ทำขุดเพียรอย่างเดียวกินน้อยนั่นแหละนั่งน้อยพูดน้อยอยู่ในความสงัดอย่างยิ่ง3วัน3คืนไม่กินเสียเลยส่วนผมนี่ไม่กินเนี่ยสมัยนั้นร่างกายก็มันก็แข็งแรงไม่อ้วนพีเหมือนทุกวันนี่หรอกนี่แหละในระยะ3วัน3คืนนี่ได้ยืนเดินนั่งแต่แล้วหลวงปู่ขาวท่านสอนเรานี่ทุกท่านนั่นแหละมันเคยติดภพติดชาติติดวาดติดวงติดประเวณีติดสถานที่อยู่ติดอาหารของกินติดพี่ติดน้องติดพวกพ้องเผ่าพ้องวงตระกูลทีนี้เราต้องมาทำวิธีการใหม่เพื่อว่าจะแก้จริตจิตใจสำละความขี้เกียจขี้ค้านสำละความง่วงเหงาเหานอนสำละความยึดถือสถานที่ต่างๆคืนก็ดีกลางวันก็ดีเตรียมผ้าถ้ากลางวันผ้าจีวรเครื่องบริขารอยู่กับกุฏินั้นถ้ากลางคืนอธิษฐานได้กดกับมุ้งผ้าสังฆามัดเอวเลยก็ออกวิเวกเปลี่ยนสถานที่ฝึกหัดเปลี่ยนวิเวกในวัดนั่นแหละเวลานี้จะไปเดินกรมที่นั่นเสร็จแล้วตอนเย็นเราก็ทำวัดเสียก่อนทุกอย่างเดินกรมแล้วก็นั่งสมาธิเหนื่อยแล้วก็เคี่ยงมัดผ้าติดเอวออกเลยได้กดกับมุ้งไปอยู่กุฏิโน้นไปอยู่กุฏินี้ไปอยู่สถานนั้นไปอยู่สถานนี้เที่ยงที่อยู่วันยังคืนคืนยังรุ่งนั่นแหละภูเขาท่านสอนแล้วก็นี่เป็นการที่ฝึกเพียงว่าจะถอนมนทิฏฐิอุปทานของจิตนี้มันติดภพติดชาติติดวาติดวงติดปวนีมาแล้วทุกภพทุกชาติทีนี้เราต้องแก้อย่างนั้นทีนี้ดูประวัติพระพุทธเจ้าอะไรยิ่งกังขาอยู่ป่าเป็นวัดจากนั่นไปลูกคนมูลในกังขาอยู่คนต้นไม้เป็นวัดจากนั่นไปอภโกสิกังขาอยู่ที่แก้งแก้งเป็นวัดจากนั่นไปอีกโสสนิกังขาอยู่ป่าซาเป็นวัดจากนั่นไปก็อยู่เงี่ยมเขาเป็นวัดจากนั่นไปพงเจ้าอยู่ในสาเสอ้อนอนผ่อนอาหารเปลี่ยนสถานที่อย่างนั้นการพิกาจารย์บิณฑบาตก็เหมือนกันเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นถึง6พรรษาจึงได้ตรัสรู้อันนี้พระเจ้าทั้งหลายก็เหมือนกันทีนี้ต้องทำอย่างนั้นรู้สึกว่าดีนะแต่ฤดูฝนนี่เป็นอุตุฤดูคือว่าไม่ร้อนไม่หนาวแต่แล้วมันที่ดินซึนแซะจะไปนั่งตามลมไม้ใช้คาสถานที่ใดนั้นไม่สะดวกเพราะฝนมันตกดินก็ซื่นแซะที่แก้งแก้งก็ไม่สะดวกเราต้องหัดไปนอนเอาไปนั่งตามใต้กุฏิองค์นั่นไปสถานที่นี่ได้แล้วการกระทำเพียงว่าเปลี่ยนมณฑิฐิการยึดการถือสถานที่พบชาติมาทุกพบทุกชาติแล้วต้องทำอย่างนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเมื่อเราเปลี่ยนสถานไปอย่างนั้นบางแห่งไปนั้นเยินกำหนดจิตสงบแล้วพับนะได้ความเลยบางแห่งนั่งสมาธิจิตสงบนั่นแหละเปลี่ยนสถานอย่างนั้นบางแห่งไปเยินกำหนดแม้ไม่ร้อนใจกระวนกระวายเดือดร้อนไม่สงบนั่งก็เดือดร้อนผลสุดท้ายก็ง่ายนี้ไปใหม่สถานที่นั้นเป็นสถานกาลคินีมีผงภูมิอยู่ที่นั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไม่ชอบบันดาลให้เราร้อนใจนั่งไม่อยู่ยืนไม่ติดก็เปลี่ยนไปใหม่ไปบางแห่งสถานที่นั้นภูมิสถานที่เป็นสมาธิเถะอุดมสมบูรณ์เราไปแล้วก็ยืนก็ดีนั่งก็ดีจิตสงบพับได้ความเลยนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนี่เป็นการเปลี่ยน3วัน3คืนได้ทีนี้ความทุกข์ก็เหลือล้นพ้นพิสัยหรอกทุกข์เพราะอะไรทุกข์ไม่ได้กินอิ่มทุกข์เพราะไม่ได้นอนหลับอาหารของร่างกายมันเกิดขึ้นเผากายเราร้อนกระวนกระวายทั้งไฟธาตุก็เผากายเราร้อนย่อยยับทุกอย่างแต่มันเกิดขึ้นเผาความหิวโหยเกิดขึ้นเผาทุกอย่างแต่แล้วก็ปลูกศรัทธาความเสียปราศรัทธาความเลื่อมใสใครในธรรมะคำสอนพระเจ้าใครในโอวาทของนักปราชญ์ท่านผู้ดีทั้งหลายท่านจะเป็นผู้ดีนี้ทุกโทษภัยน้อยใหญ่เพราะท่านทำมาอย่างนี้นั่นแหละใครเพราะการพ้นทุกข์ในการเจริญธรรมนอกจากนี้นั้นไปไม่มีมีแต่การเจริญธรรมเท่านั้นอยู่ภูเขาเราเนาไป
พระผู้ได้เจ้าประสูติก็อยู่ป่าตรัสรู้ก็อยู่ป่าปฐมเทศนาก็อยู่ป่าร่างวัดล้วนแต่ป่าทั้งนั้นดับขันธ์เขานิพพานล้วนแต่อยู่ป่าแต่สถานเหล่านี้ไม่ใกล้กันนะไกลแสนไกลรถทัวร์วิ่งวันอย่างคำไปแล้วพี่ก่อนแม้ไกลแสนไกลแต่ละแห่งไม่ใช่ใกล้กันนะนี่อยู่ป่าทั้งนั้นนั่นแหละป่านั้นเป็นมหาวิทยาลัยของพุทธเป็นที่สงบจิตให้สงบดูใบไม้เขียวสะอุ่มก็น้อมใจสดชื่นล่าเริงบันเทิงใจได้ยินเสียงนกเสียงหนูร้องมันก็ไม่มาเป็นพิษเป็นโทษแก่ใจเพราะเสียงสัตว์นั่นแหละฟังเป็นธรรมะเห็นใบไม้ร่วงหล่นลงจากขั้วก็น้อมเป็นธรรมะโอ้อนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะต้นแล้วก็เกิดมาสวยงามแก่แล้วก็เหลืองร่วงหล่นจากขั้วลงสู่ดินเมื่อลงสู่ดินแล้วจะคืนมาต่อติดไม่ได้เพราะมันไปแล้วหมดสันตติเที่ยงสืบต่ออันนี้สันใดร่างกายของเราสันนั้นพิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นน้อมเข้ามาภายในตัวเองก็เป็นอย่างนั้นผลสุดท้ายก็สังเวชน้ำตาไหลปิติเกิดขึ้นกำหนดปิติไว้คิดสงบเพิบแก่งสะนี่มาพิจารณาธาตุภพสังขารก็เป็นอย่างนั้นทุกประเด็นทุกอย่างผลสุดท้ายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นไม่มีภพชาติสังขารใดคงที่ได้ตามใจหมายนั่นแหละทำกันอยู่อย่างนั้นที่นี่เห็นเปลือกไม้มันแก่แล้วมันแตกหัวจากลำต้นก็น้อมเป็นเรื่องสังขารทุกประเภทเกิดขึ้นตั้งแล้วไปเท่านั้นไม่มีสังขารประเภทใดคงที่ได้ตามใจหมายนั่นแหละเพ่งพิจารณาอย่างนั้นน้อมมาเป็นภายในภายนอกภายนอกอย่างไรภายในก็อย่างนั้นอันนี้แหละข้อสำคัญเรื่องเตือนตนเรื่องธรรมะอยู่ที่ปลาไม่อดต้นไม้ภูเขาลูกกระซ่าทุกประเด็นทุกอย่างก็ร่วมเป็นว่าเป็นอนุปทินากาสังขารสังขารที่ไม่มีใจคลองละเอียดเป็นลิลธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปเท่านั้นไม่มีสังขารประเภทใดคงที่ได้ตามใจหมายอุปทินากะสังขารสังขารที่มีใจคลองได้แก่ละมุดมนุษย์นาคุดอินพรมในโลก3ละเอียดประณีตแล้ว3ในภพ3นี้นั้นแสนที่จะไม่มั่นคงทวารตามใจหมายเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปเท่านั้นไม่มีสังขารขันประเภทใดคงที่ได้ตามใจหมายน้อมภายนอกภายในเป็นอย่างเดียวกันหมดเสียสิ้นทีนี้จิตเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นก็สิ้นสงสัยนั่นแหละละเอียดประณีตและสามสวยงามคล่ำคล้าทุกอย่างก็น้อมลงสู่สภาพคือความคล่ำคล้าสลาสลุดสุดซอมผมหงอกแก้มตอกฟันหักเนื้อหนังสะพังพร้อมไปด้วยเส้นเอ็นย่อมเป็นที่สังเวชทั้งตนและบุคคลผู้อื่นเป็นไปเป็นมาเป็นอยู่อย่างนี้ยัตถาปัจจยังปวัตตันติสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นแล้วก็ย่อมเป็นไปตามปัจจัยนะสังขารสัตตานัตถินัตถิไม่แม่สังขารประเภทใดคงที่ได้ตามใจหมายไม่มีทางนั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดนี่น้อมธรรมะเข้ามาสอนจิตน้อมจิตเข้าหาธรรมะสอนให้รู้เท่าเอาทันทุกเวลานั่นแหละจิตตอนนั้นทั้งเทเร่งความเปลี่ยนไม่ลดละ3วัน3คืนแล้วก็4วัน4คืน5วัน5คืน6วัน6คืน7วัน7คืน8วัน8คืนอย่างนั้นนั่นแหละคืนที่8ยืนกำหนดอยู่เดินแล้วก็ยืนแล้วจิตสงบในขั้นคณิกะเสียดๆนี่แหละความทั้งทินนมิทะมันครอบงำอย่างแรงแต่จิตก็สดชื่นอยู่ปัสสาวะไหลออกเมื่อไรไม่รู้นั่นแหละเดือน4เดือน5เมื่อจิตถอนหายห่วงแล้วก็เดินไปอีกผ้าทำไมมันเปียกฝนตกวะไปกำปั้นมาดมปัสสาวะมันไหลออกเมื่อไรไม่รู้นี่แหละเรื่องการทำความเพียรนั่นแหละถึงกระนั้นก็ไม่หวั่นไหวทีนี้ก็ยืนเดินนั่งเปลี่ยนนิบทอย่างนั้นเปลี่ยนสถานที่แต่ก่อนโน้นสมัยนั้นมันก็สร้างเสียมันมีที่กองก้อยสมอยดองมีแล้วคำมาเสียงมันร้องเสียงสร้างมันร้องเสียงกวงเสียงฟานมันร้องมันก็ไม่เหมือนเสียงมนุษย์เสียงเสียใหญ่มันร้องมาเวอร์เสียงไอ้มือยาวมันร้องเอฮาอะไรขนฟองเสียงก้าวจากนั้นไปนกตัวหนึ่งมาร้องให้ฟังอีกนกเข้าไฟอดอดอดทอด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 ทอดมาถึงใจไว้หมอนี่เป็นธรรมะโอ้ตั้งแต่ค่ำหนึ่งทุ่มมาแล้วร้องให้ฟังคืนยังลุกนะ
แม่มันเป็นไม่ตับอันนี้เป็นพระคุณอย่างยิ่งนะเจ้าเอ้ยมาเทศธรรมะสอนคนโง่สอนคนโง่คนเง่าคนไม่มีความเพียรความอดทนคนไม่มีสติปัญญาอันทุปัญญานี่ขอท่านผู้ปราชญ์จงมาสอนซะว่าอดอดอดทอดเนี่ยแม่มันถึงใจเจ้าเอ้ยนั่นแหละม่วนดีแล้วก็ไม่หวั่นไหวทีนี้เสียงเสียสร้างมันร้องพี่กองกอยร้องกองกอยก็กองกอยก็ขึ้นตามห้วยหนองนะผู้เฒ่าโบราณท่านว่ามันจะจกกินตับกินไตนะโอ้ยไม่กลัวทั้งนั้นไม่กลัวอะไรเสียสิ้นเพราะอะไรจึงไม่กลัวถึงคืนที่8ที่9 40จิตมันสงบจิตสงบลงถึงขั้นอุปาจระเพราะมันรวมลงไปนั้นแม้หิวโหยกระหายทุกอย่างร้อนหนาวไม่มีเรื่องกลัวยานขนฟองเสียงเก่าไม่มีหมดเท่านั้นปัญญาสมาธิเกิดขึ้นเห็นพร้อมโอ้อันนี้เนาะก็บาอาจารย์ทุกท่านสายนี้ท่านถึงแนะนำคำสอนลูกศิษย์ทั้งหลายพี่ไล่ไปสร้างไล่เสียไล่ไปดงป่าทึบหนาไปสถานที่แว่นแค้นแลนกันดานไปได้เรื่องมาเทิงอย่าไปนั่นแหละไปให้เพจผีสร้างเสียเป็นครูเป็นอาจารย์มันกลัวย้านมันไม่ไปไหนเรื่องความเพียรคิดสงบนั่นแหละจึงเห็นทราบโอ้พระพุทธเจ้าประสูติอยู่ป่าตัตโลกอยู่ป่าปฐมเทศนาอยู่ป่านับขันนิพพานอยู่ป่าทั้งนั้นนี่แม่นแท้ปัญญาก็ไม่ชอบเกิดขึ้นนั่นแหละเมื่อเป็นฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เปลี่ยนสถานที่อันนี้ก็เป็นธรรมะแนะนำของจริงให้เราเปลี่ยนสถานอย่างนั้นแน่นอนนั่นแหละผลสุดท้ายแต่ไม่เปลี่ยนเฉยๆความเพียรนั้นเร่งรัดพัฒนาทั้งนั้นไม่ลดละตั้งสัตว์ไว้นี่แหละร่างกายสมบูรณ์อยู่ทุกอย่างอย่าพึ่งไว้ใจในสังขารร่างกายเพราะขยะวยะธรรมาสังขารมันเปลี่ยนไปสิ้นไปหมดไปเด้อภิกษุทั้งหลายร่างกายนั้นนั่นแหละก็ให้มันหมดไปสิ้นไปตั้งแต่ร่างกายสังขารนี้นั้นส่วนเรากิเลสก็ให้มันหมดไปสิ้นไปเหมือนกันส่วนคุณงามความดีนั้นก็ให้มีขึ้นเกิดขึ้นทุกระยะอินทรีย์ธรรมบารมีธรรมนั้นให้เพียงพร้อมอยู่เสมออย่าได้ละอย่าได้ประมาทนี่แหละอัปมาเดนะสัมปเดทะยังความไม่ประมาทถึงพร้อมอยู่ทุกระยะมันจึงจะเป็นไปด้วยการทำความเพียรนั้นไม่หวั่นไหวนั่นแหละเมื่อจิตมันรวมถึงฐานนั้นแล้วเป็นอย่างไรปัญญาสิทธิสมาธิเห็นพร้อมทุกอย่างอะไรก็ล้วนแต่เป็นธรรมทั้งนั้นใบไม้ต้นไม้ภูเขาโลกธาตุทุกอย่างสร้างเสียเพผีก็ล้วนแต่เป็นธรรมทั้งนั้นไปบางแห่งก็จิตสงบเห็นผงเพผงผีนั่นอยู่เป็นกลมๆอยู่ที่คับแคบอยู่ที่ลกซัดอยู่ที่เราร้อนนอนจอหีจอคอยอยู่ร้องให้สนั่นวันไหวอยู่อันนั้นแหละทำไมอยู่อย่างนี้โอ้กรรมแต่ครั้งเมื่อมนุษย์ไม่ได้สะสมคุณงามความดีไว้ปราบาดเปล่าร้องก็ไม่พอใจทำพอใจทำตั้งแต่ถือผีกินเหล้ากินยาสุรานารีเหมือนกันกับสุนัขกลางบ้านชอบกับกิเลสสิ้นลมแล้วกรรมกับกิเลสบาปตัวซ่านำมาอยู่สถานที่ลกซัดที่ซึ่งแซะที่ไม่ดีนี่แหละเรื่องประพฤติไม่ดีแต่พบศาสตร์มนุษย์ต้องมาอยู่อย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นก็ได้เป็นธรรมะถามเกตว่าอยากได้ไหมอย่างนี้ไม่อยากได้ก็อยากได้จงรีบเร่งทำความเพียรเปลี่ยนทิฏฐิมนะเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนสติปัญญาจิตใจนี่อันกายจากจิตใจอโลภะโทสะมหะจิตใจมืดดำจิตใจสวดสารมกนั่นแหละมันกลายขึ้นมาจิตใจปราดต้นเหตุทางดีแล้วจะไม่ผิดหวังที่พระเจ้าแสดงไว้เป็นเป้าหมายคือปณิพานนั้นถ้าไม่ได้ก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยธรรมะแขนงเอกอันนี้เป็นข้อสำคัญทำอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเมื่อลงถึงฐานนั้นบางแห่งเป็นเพศผียืนอยู่เป็นอะไรอันนี้เป็นเพศเป็นแปลว่าเป็นอะไรแปลว่าคนอดอยากนั่นแหละแต่เมื่อเป็นนุษย์เป็นอย่างไรอ๋อวัดไม่เข้าพระเจ้ามานพท่านศีลภาวนาไม่มีกับเขาทำแต่ไรแต่นาเลี้ยงแต่งัวแต่ควายตายแล้วสมบัติที่หาไว้มากมากนั้นก็สิ้นลมแล้วไม่อะไรท่านมาอยู่คนเดียวเปลี่ยวได้นี่แหละเอามือล่วงไปถุงยามเอาห่อเข้าขึ้นมาเขยกินเขยออกแล้วมันขึ้นลาหมดนะมันลาหมดแล้วดมเอานะกินอะไรหรอกินข้าวนี่มันขึ้นลาหรอของตัวมีอย่างไรกินอย่างนั้นนั่นแหละห่อเข้าจ่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำไรทำนาทำไรไม่มีเท่านั้นไม่มีอะไรจะโปรดแนะนำเอาก็ไม่ได้ไปบางแห่งวัดเก่าวัดล้าง
พระเป็นเผดเป็นผีนะโอ้ยเต็มอยู่แม่ขาวนางสีเป็นไรจะมาข้างอย่างนี้โอ้เพราะทุศีละขาดทางศีลธรรมไม่ประพฤติปฏิบัติเหมือนอย่างท่านนั่นแหละเอากิเลสเป็นอาจารย์เอาพระพรานภิกษุพรานเป็นอาจารย์สนุกสนานทุกอย่างล่วงเกินทั้งนั้นนั่นแหละเมื่อสิ้นลมแล้วจึงมาอยู่ข้างอย่างนี้ไปไหนไม่ได้แล้วก็ได้ปัญญาศรัทธาความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวได้ความเพียรได้ความอดทนเกิดขึ้นที่จิตนักปราชญ์เกิดที่จิตคือพุทโธธัมโมสังโฆศรัทธาศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวเพ่งพิจารณาร่างกายนี่น้อมลงสู่ตรัสอนิจจตาไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงสังขารนี่ได้มาจากของไม่เที่ยงปัตตมังกะระนังหติกะระละดวงจิตคือเราคือจิตมาถือปฏิสนธิในครรภ์บรรดาล9เดือน10เดือนไพธาตุมันดาเขาข้นแข็งเข้า7วันเข้าเป็นน้ำเลี้ยงเนื้อ7วันเป็นชิ้นเนื้อ7วันเป็นก้อนเนื้อแตกปุ่มๆฮะหัว1 102ขา2นั่งยองๆ9เดือน10เดือนบรรลุคลอดออกมาแล้วแต่จากนั้นมามันไม่เที่ยงแต่จากคันมานะถ้ามันเที่ยงก็คงจะอยู่ในคันนี่ออกจากคันมาแล้วก็แปรมาอีกจากคันมาแล้วมาเป็นเด็กคานนั่งเดินยืนแต่จากนั้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แน่มันไม่เที่ยงมันแปรมาอย่างนี้แต่จากนั้นมาเป็นพ่อคนแม่คนแต่จากนั้นมาเป็นคนเฒ่าคนแก่ผมออกแก้มตอบปัญหาเนื้อหนังสะพังพร้อมเป็นเสน่ห์ย่อมเป็นที่สังเวชทั้งตนและบุคคลอื่นเป็นมาอย่างนี้อันนี้ได้เสื้ออันนี้จะตาไม่เที่ยงให้ดูอย่างนี้ดูปัจจุบันส่งจิตไปดูอดีตโน่นภายในคือเราภายนอกคนอื่นก็เหมือนกันทุกคนหน้าไม่มีสิ่งใดที่จะเลี้ยวใสปีกเล่นไปได้นั่นแหละนอกบ้านในบ้านนอกเมืองในเมืองแต่น้ำบนบกใต้ดินบนอากาศทุกคนหน้าต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยดอกนั่นแหละทุกขตาก็เป็นทุกข์เพราะใดจึงทุกข์ว่าเพราะร่างกายนี่มันไม่เที่ยงมันไม่คงที่ได้ตามใจหมายทางไร่ทำนาค้าขายโดยข้าราชการทุกประเภทสนามกล่อมเปลี่ยงเลี้ยงดูปูเสียให้อยู่กินรับนอนสนุกสนานล่าเริงบันเทิงเก้าสั้นสิบสั้นเป็นไปห้องแอร์ห้องทุกอย่างนั่นแหละแต่แล้วเจ้าสังขารก็เจ้าส่งสภาพคือความไม่เที่ยงคือแก่เก็บตายมาให้ทุกระยะทุกระยะไม่ลดละเพราะใดจิตจึงเป็นทุกข์เพราะจิตนั่นไม่รู้จิตนั่นยึดจิตนั่นหลงจิตนั่นอยากจิตนั่นชอบพอใจกับสังขารว่าสังขารเป็นเราเป็นสังขารสังขารมีเรามีสังขารนั่นแหละยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นเมื่อความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสังขารเกิดขึ้นจิตนั่นก็เลยหลงเป็นทุกข์ไปด้วยอันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายนั่นแหละที่นี่ถ้าจิตได้ฝึกฝนอบรมตามธรรมคำสอนพระเจ้าจิตรวมลงสู่พลังขับพบอย่างหนักอัปปนาสมาธิอย่างกลางกับอุปาจาระพอแล้วนั่นแหละจะได้เร่งรัดพัฒนาพิจารณาภพชาติสังขารอนิจจตาไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงจริงๆนะเห็นถึงใจแจ้งในใจนั่นแหละสิ่งใดจะเหนือจากคำสอนพระเจ้าไปแล้วไม่มีพระเจ้าแสงแสดงสิ่งใดกองทุกอย่างไม่ผิดไม่มีปริแปรผันตัวใครทั้งนั้นแน่นอนทุกประเด็นธรรมนั้นนั่นแหละไม่เอามาจากที่อื่นเอาออกจากร่างกายมนุษย์จิตใจมนุษย์เท่านั้นและสัตว์ไม่ใช่เอามาที่อื่น 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นนั่นแหละไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เพราะใจไม่รู้ใจยึดใจอยากใจหลงใจตัณหาวิสาใจเป็นบ้านั่นแหละบ้าตัณหาบ้าโลกบ้าสงสารบ้ากายรักทรัพย์ลืมตายรักกายลืมแก่นั่นแหละรักพ่อรักแม่ก็ลืมตนรักผัวรักเมียก็ลืมตนเป็นเหตุกังวลอยู่ไม่แล้วนั่นแหละเป็นเหตุให้หลงภพหลงชาติหลงสังสารเพราะจิตไม่รู้จิตจึงเป็นทุกข์ของเรานี่แปรปรวนก็เป็นทุกข์แม่แตกดาวหลักร้องให้อะไรอาวรไปตามนักปราชญ์ท่านว่าเมื่อว่าให้น้องพี่ตายไปผู้ไปป่าให้น้องหมาอยู่บ้านยังจะได้เฮาเฮียนไปวะแน่เมื่อว่าให้น้องพี่ตายไปเป็นประโยชน์ให้น้องหมอกระเบี้ยงยังจะได้ขวากินไปวะหมอกระเบี้ยงหมอศีลกะสมาธิเบี้ยงปัญญาศีลสมาธิปัญญายังจะได้ขวากินยังจะได้ทำอาหารกินยังจะได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้มันคงทวารสละชิงร้อนออกจากจิตใจได้อันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละเมื่อจิตใจมันรู้แล้วไม่เลี่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะจิตรู้จิตสำละสั่งสอนเนี่ยนับตั้งแต่พระโยคาวจรเจ้าขึ้นไปสั้นต้นท่านรู้และท่านก็ไม่หวั่นไหวในความแปรปรวนของสังขารอนัตตาเป็นสภาพของสังขารในโลกสามเป็นอย่างนี้จะเป็นสังขารมีใจครองไม่มีใจครองทุกส่วนหน้าหญิงชายมันก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงสภาพอย่างนี้แล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่หลงตื่นเต้นไปตามเพราะสำละเที่ยงหลอกเที่ยงหลงเที่ยงมืดออกได้แล้วสบายท่านก็มีความสุขสำราญท่านแหละนั่นแหละถึงขั้นนี้พิจารณาภพธาตุสังขารแม้บุพเพปางก่อนเป็นมาอย่างไรพระธรรมก่อนก็ยกมาสอนให้รู้ให้เห็นแก้งสัตว์ทั้งนั้นนี่แหละ
จะเกิดตายแต่ชาติเดียวไม่ใช่นับพบนับชาติแต่งตั้งแต่ท้องเที่ยวเกิดมานี่พ่อแม่วัดวงชาตินี่มาได้ใหม่หรอกมาสะสมพบใหม่ไม่ใช่ของเราติดตามมาแต่พบก่อนมาแต่พบก่อนแต่เราคนเดียวเปลี่ยวใจนั่นแหละเป็นเพียงสองกุศลธรรมากรรมดีเป็นเพียงสองมาจึงไม่ได้พบชาติสังขารสมบัติดีทุกอย่างอันนี้เห็นจริงอย่างนั้นนั่นแหละมันแก่งสัตว์มาดูปัจจุบันอีกปัจจุบันนี่ก็มีสภาพอันไม่เรียวแรงสภาพอันแปรปรวนอยู่เป็นนิดสังขารร่างกายเป็นของไม่มีสาระแก่นสารแน่นอนถึงใจเพ่งถึงสภาพแตกดับใจเน่าสาบสูญไม่มีอะไรหมดแก่งสัตว์ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันใครเราอยากได้ไม่มีจิตมันเห็นอย่างนั้นก็ละเลงมาเทิงใจแล้วก็พอใจใฝ่ฝันในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนพระเจ้านั้นแล้วก็ไม่ตื่นเต้นหลงไปตามใครๆทั้งนั้นนอกจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วไม่มีทั้งนั้นที่จะพาโลกคือหมู่สัตว์ข้ามโลกสงสารไปพระนิพพานเป็นที่แล้วไม่มีเห็นแก้งสัตว์อย่างนั้นจนถึงสภาพศูนย์ไม่มีอโลกโลก3ศูนย์หมดไม่มีโลกปัจจุบันก็ศูนย์อะไรก็ศูนย์ภายในภายนอกศูนย์หมดเสียสิ้นไม่มีแต่อะไรทั้งสิ้นอ๋อมาแต่เราคนเดียวเปลี่ยวใจแต่ชาติปางก่อนจิตใจนั้นจิตใจคือเราคือใจนั่นแหละสมบัติปัจจัยมาได้ใหม่จะดีจะชั่วเกิดขึ้นจากกรรมเก่าดีกรรมเก่าดีสมบัติดีแล้วนั่นจะไปอีกโลกหน้าจะไปในเรานี่ถามเข้ามาอีกโอคติแปลว่าที่ไปพบนั่นพบเป็นที่อยู่อะไรบ้างก็แล้วแต่กรรมดีเหตุดีผลดีธรรมยุตตาประกอบเหตุดีไว้แล้วอัฏฐัญญุตตาผลดีเกิดขึ้นสนองถ้าประกอบเหตุดีไว้อยากที่บ้านบวชนี่แหละขั้นต่ำพระโสดาผลนั่นแหละอันเมื่อคติเป็นที่ไปเบื้องหน้าคติแปลว่าที่ไปถ้ากิเลสยังไม่สิ้นคล้องหัวใจอยู่จะต้องเป็นผู้มีคติดีพบดีเป็นที่ไปเบื้องหน้า1อันทะกำเนิดไปเกิดเป็นฟองไข่ออกมาเป็นตัวเป็นตน2สราภุสะกำเนิดไปเกิดเป็นสังมาหมูหมามนุษย์งวกควาย3สังเสสะกำเนิดไปเกิดที่คนแลนต่อมที่สกปรกเป็นหนอนเป็นยุงเป็นเลือดเป็นเมนเป็นหมันนั่นแหละ4อุปาปาติกะกำเนิดถ้ากรรมดีก็พาไปมนุษย์ได้สวรรค์กรรมชั่วลงอบายยมโลกและกำเนิดแปลว่าที่อยู่ที่ไปของโลกคือหมู่สัตว์เบื้องหน้าจะดีหรือชั่วเกิดขึ้นจากผลเกิดขึ้นจากเหตุคือการประพฤติปฏิบัติอยู่ในโลกนี้ประกอบดีแล้วเรื่องกำเนิดคติไปไม่ต้องพูดถึงพูดปัจจุบันนี้ปฏิปันนาประโมคขันตินอันนี้แหละกรรมดีเมื่อสะสมพอแล้วสิ่งทั้งปวงสิ่งชั่วร้ายไม่มีคติชั่วร้ายไม่มีมีแต่คติดีทั้งนั้นจงสะสมแต่ของดีให้มีไว้นี่แหละเป็นเสบียงเป็นปัจจัยเลิศจะธรรมะคำสอนพระเจ้าเมื่อเราประพฤติปฏิบัติถึงขั้นนี้อุปาจารธรรมเกิดขึ้นขั้นนี้นั่นแหละจะพิจารณาธรรมทุกประเด็นทุกประเภททุกอย่างบุญมีบาปมีนรกสวรรค์มีนิพพานมีทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างนรกสวรรค์อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับใจนี่สวรรค์หน้าอกนรกอยู่ที่ใจนี่โยนี่ทั้งหมดไม่สู่นอกฟ้าโดนบนฟ้านี่อยู่ที่นี่ทั้งนั้นถ้าเหตุดีปัจจัยดีตนดีแล้วดีหมดทั้งนั้นตนไม่ดีก็มีทั้งนั้นอันนี้แหละเอาปัจจุบันนี่ความจริงว่าปัจจุบันนี่จะรู้จริงแน่นอนปัจจุบันคือกิจลงถึงฐานนี่วิปัจจนาญาณเกิดขึ้นเห็นแจ้งอย่างทุกอย่างถึงสภาพศูนย์ไม่มีนั่นแหละสิ่งใดศูนย์ศูนย์แต่สมบัติปัจจัยของที่ไม่มีสาระแก่นสารสมบัติของโลก3ทั้งภายในภายนอกอยู่ในโลก3นี่เป็นของศูนย์หมดสมบัติภายในคือบุญกุศลมรรคผลธรรมเสพนั่นไม่ศูนย์คือใจของเรานั่นแหละบุญกุศลก่อใจมรรคผลธรรมเสพก่อใจสวรรค์ก่อใจพรหมโลกก่อใจนิพพานก่อใจนรกก่อใจไม่สูญไปไหนอยู่ที่ใจทั้งนั้นฉะนั้นขอจงสำระใจให้ดีเมื่อสำระจิตใจดีแล้วนั่นแหละใจไม่สูญไปจากโลก3ใจไม่สูญไปจากสวรรค์นิพพานใจไม่สูญไปจากความดีเลิศประเสริฐสุดที่โลกคือหมู่สัตว์ต้องการหวั่นไหวทุกวันคืนนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายอันนี้แหละข้อสำคัญจงสำระเจ้าใจเป็นสำคัญนั่นแหละเอาศีลสมาธิปัญญามาสำนักใจมรรคแปดโพธิสงเกตมาสำนักใจสมถะวิปัสสนาเข้ามาสำนักใจให้ใจดีเมื่อใจดีแล้วอะไรดีหมดทั้งนั้นใจไม่ดีโอ้ยอย่าเพิ่งไปใส่ร้ายป้ายสีพ่อแม่ตระกูลเสียสาดวัดวงนะเรานี่ไม่ดีคือใจไม่ดีไม่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้ามันจึงไม่ดีเมื่อเราประพฤติดีแล้วดีทั้งหมดอันนี้ข้อสำคัญมันหมายนั่นแหละการกระทำอย่างนั้นผมทำมานี่แหละเริ่มแรกทำอย่างนั้นเพี้ยนที่สมอนั่นแหละกินน้อยนุ่งน้อยห่มน้อยนอนน้อยพูดน้อยนั่นแหละแสวงหาแต่สิ่งสงัดเป็นอริยกังคะหาที่สงัดอยู่อย่างนั้นมันจึงเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจใจนั้นสว่างไสวอันนี้ข้อสำคัญเป็นไปได้
นี่ทำมานั่นก็เคลื่อนคาดอยู่เป็นนิดย้ายอยู่เป็นนิดจนได้ความรู้แจ้งแทงจริงทุกอย่างแล้วสิ้นสงสัยอันนี้อันทางนี้เป็นทางพ้นทุกข์ไปถึงปรมัตถสุขคือปรินิพพานเป็นที่แล้วธรรมะคำสอนพระเจ้าทุกบทบาทที่พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้นั้นเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามออกจากทุกข์โทษไฟน้อยใหญ่ได้แท้จริงมีเป็นที่ไปเบื้องหน้าคือใจนี่แหละใจสวรรค์ใจนิพพานใจพรหมโลกเป็นที่ไปเบื้องหน้าอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่อื่นหรอกพระพุทธเจ้าว่าปัญจตังรู้เฉพาะตนก็ขึ้นจากตนทั้งนั้นผู้ปฏิบัติเห็นแจ้งอยู่นี่ไม่อยู่ที่อื่นนี่ข้อสำคัญฉะนั้นจึงตั้งใจประพฤติปฏิบัติทุกท่านอย่าให้นอนซ่าอย่าได้ประมาทเพราะชีวิตสังขารไม่นอนซ่าขยะวายะธรรมาสังขาเสื่อมไปสิ้นไปอยู่เป็นนิดสังขารไม่นอนซ่ามีแต่แก่เก็บตายไปทุกวันคืนตายตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันนี้ลี้ลับซับซ้อนนั่นแหละตายวันตายคืนตายปีตายเดือนผลสุดท้ายสิ้นลมเมื่อสิ้นลมแล้วนอนหงายหน้าอ้าปากมดเลี่ยงกันเท่านั้นไม่ออกไม่เข้าก็มดอันนี้ตายเปิดเผยอย่าท่านให้มาถึงก่อนรีบร้อนหนุ่มแก่ปานกลางก็รีบเร่งเจริญสมาธิเดินจอมปอมฝึกจิตก้าวขวาพุทธอนิจจังไม่เที่ยงสังขารธรรมนะค่อยค่อยยังยังเป็นหนุ่มเป็นสาวล่างไม้ตายเรื่อยก็ไม่ขาดสายในโลกในสงสารธรรมโมทุกขังลำบากตายจิตเพราะจิตนั้นเหตุที่ลำบากนั้นเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้ฝึกเพราะไม่รู้ถ้าจิตรู้แล้วก็ไม่หลงไปตามไม่ลำบากเห็นว่าเป็นธรรมทั้งนั้นสังโฆอนัตตาเป็นเรื่องสมบัติในโลกสามส่วนพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายฝึกได้แล้วไม่มีเป็นอนัตตาธรรมอนัตตาธรรมอเลิศเลิศอันประเสริฐไม่มีเกิดไม่มีดับอันนั้นเป็นของเลิศประเสริฐแท้แต่เราท่านทั้งหลายไม่ได้ยินได้ฟังแล้วจงเร่งรัดพัฒนาทำความเพียรแข่งวันคืนปีเดือนอยู่เสมออย่าเนินซ่านะและจงยินดีในที่สงัดเจริญอยู่เป็นนิดต่อจากนั้นไปก็อาศัยประมาททำความไม่ประมาทแล้วก็จะเป็นผู้แคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ได้ตามใจหมาใจหวังจะได้แต่สิ่งที่มุ่งหวังที่ดีนั่นนั่นแหละสิ่งที่นักปราชญ์เจ้าทั้งหลายได้แล้วไปแล้วไม่มาอีกเป็นของเลิศประเสริฐแท้หมายถึงพระนิพพานอันนี้ข้อสำคัญมันหมายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงอบปนัยกรน้อมไม่ติดใจนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนให้ตั้งมั่นอย่าได้หวั่นไหวในการเจริญสมถะเดินยืนนั่งวิปัสสนาค้นคว้าในทุกกลกายน้อมลงสู่แต่ละเห็นแก้งประจักษ์ทุกเมื่อนั่นแหละเป็นธรรมะแขนงเอกเป็นเครื่องเตือนให้ตื่นย่านกว่าไม่อยากเกิดตายสิบหายอีกซ้ำซ้ำซากซากไม่มีวันจบสิ้นได้อันนี้เป็นของข้อสำคัญแท้นี่แหละธรรมะบรรยายมาวันนี้ก็เป็นธรรมะเตือนในการเดินสมถะวิปัสสนาหาทางออกจากทุกข์โทษภัยน้อยใหญ่ก็สมควรแจกละเวลาขอยุติการไว้แต่เพียงนี้ตอนนี้ไปก็จะแสดงพระวินัยสติวินัยโยนัตตโบแปลว่านำออกจากกิเลสสิ่งเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้นำออกจากทุกโทษภัยน้อยใหญ่นำออกจากความเป็นเพศเป็นผีนำออกจากความเป็นอยู่ในโลกีไม่วันจบสิ้นได้อวาทวรรคเชกบทที่สี่ภิกษุปอติเตียนภิกษุขอที่สงสมุดแล้วให้ไปเทศนาแนะนำคำสอนนางภิกษุณีนั่นพอไปเทศนาคำสอนเพราะเห็นแก่ลาภดอกไม่ใช่ไปด้วยความเมตตาสงสารอะไรหรอกเห็นแก่ลาภได้ได้ว่านี่เห็นเขาได้ดีตนเองก็ทนด้วยได้ด้วยยากเพราะอะไรเป็นเหตุเพราะกิเลสตัวนี้แหละมันส่อเข้ามาที่จิตหาทางทำลายอยู่เป็นเหตุนั่นแหละผลท้ายเผามาหนักส่งมาทางปากพูดเท่านั้นแหละโอ้ยไปสอนนางพิณีเห็นแก่ลาภได้ได้หรอกไม่ใช่อื่นไกลเพิ่นว่าแน่พระองค์ที่สงสมุดไม่ใช่พระธรรมดาเป็นอรหันต์บุคคลเป็นอาศัยขาบุคคลบุคคลผู้เสนจิตที่พึงทำแล้วท่านเป็นผู้แตกสันสัมพิทยานทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีอคติธรรมประจำใจแล้วไม่ยินดียินร้ายทั้งนั้นนั่นแหละจะได้น้อยได้มากสมบัติท่านก็ไม่ตื่นเต้นเพราะท่านสำลักเครื่องหลงเครื่องอยากออกจากใจออกใจหมดแล้วสงจึงตั้งนี่ข้อสำคัญไปที่เตียนเปล่าๆบับโทษปากิติควรจะดีเลยนำโทษตัวร้ายมาเผาตัวเองข้อที่ห้าเพิกโสเอากีวรให้แก่นางภิกษุณีซึ่งไม่สยาดนะได้มาต้องปกติเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนนั้นถ้ากีวรของเรามันสั้นหรือมันตื้นมันน้อยเราเป็นรูปร่างใหญ่กีวรนางภิกษุณีนั้นใหญ่คนน้อยก็เปลี่ยนกันได้นั่นแหละเปลี่ยนกันได้ไม่เป็นไรเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนภิกขุโนภิกขุณีอะไรก็ไม่เป็นโทษไม่ปรับอบัติปกติ
สิกบทที่6ภิกษุเย็บจีวรนางภิกษุณีด้วยมือตนเองก็ดีซึ่งไม่ใช่ญาติและใช่ภิกษุขอเย็บแทนก็ดีต้องปกติแลเป็นแม้แต่ญาติพี่น้องญาติพี่น้องทั้งพ่อทั้งแม่ไม่เป็นไรทั้งหลายก็หมดความสงสัยหมดความรังเกียจไม่มีการที่จะมายาสาสัยเป็นของฝากอันนั้นนี่ไม่มีทั้งนั้นนั่นแหละสิกบทที่7ภิกษุสักส่วนนางภิกษุณีเดินทางร่วมกันแม่ศิระยะบ้านหนึ่งไม่จะพูดถึงญาติพี่น้องนะแม่ศิระยะบ้านหนึ่งต้องปกติเช่นไปอย่างว่าน้องอย่างหรือทุ่งมงนี่ก็ดีเหลืออภอบางสกุลก็ดีนั่นแหละศิระยะบ้านหนึ่งต้องปกติแล้วเป็นแต่ทางเปลี่ยวทางเปลี่ยวนั้นหมายความว่าผู้ร้ายขโมยพลจรสัตว์ร้ายมันหลายตามระหว่างทางนั้นนางภิกษุณีไปนั่นเป็นคนนิสัยอ่อนรูปร่างอ่อนแม่ไอ้ลิงเห็นมันเอาเลยกัดเลยกอดกลมเลยนั่นแหละทีนี้ก็เสียงสร้างเสียอะไรก็ดีผู้ร้ายขโมยก็ดีจนป้นเมื่อไปแต่นางภิกษุณีเขาก็ป้นเลยป้นเจเอาทั้งของภายนอกเอาทั้งของภายในซิด้วยนั่นแหละมันไม่ไหวทีนี้เมื่อภิกขุโนไปด้วยเพียงว่าอาศัยซึ่งกันและกันผ่านพ้นไปอันตรายไปได้นั่นแหละก็ไม่เป็นโทษจนพ้นก็ได้เห็นภิกขุโนไปด้วยว่าอำนาจผู้ทรายนี่แหละจะไปพ้นจี้เอาอย่างโน้นอย่างนี้ภิกขุโนเขาก็คงจะทำลายนั่นแหละต่อต้านสู้รบขบกัดผลสุดท้ายเขาก็กลัวเลิกละไม่ทำลายอันนี้คงไปได้ไม่เป็นไรเสกบทที่7ที่8ภิกษุสักส่วนนางภิกษุณีลงเรือนำเดียวกันขึ้นน้ำก็ดีล่องน้ำก็ดีต้องปกติแล้วเว้นแต่ข้ามฟากมันไปนิดเดียวก็มุ่มไปได้ไม่มีมายาสาไถอย่างไรล่องน้ำขึ้นน้ำโอ้มันไปได้นานหลายชั่วโมงเป็นวันนั่นแหละไปนั่งยืนเดินแล้วก็มีกิยาอาการไม่ดีนางภิกษุณีนั่งพิกโน่นพิกนี่แล้วจะปะของลับให้เห็นแล้วภิกขุโนก็เป็นบ้าเป็นเหตุให้หายใจฝืดขึ้นกิเลสมันเผาขึ้นเพราะเห็นของดีอย่างแม่เป็นบ้าหรืออย่างนั้นฉะนั้นหนักเข้าก็เป็นทำกรรมชั่วไม่รู้ตัวฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่เอาญาติให้ขึ้นน้ำล่องน้ำมันชั่วไปนั่นแหละมีทุกข์โทษภัยน้อยใหญ่เทกบทที่เก้าภิกษุสันของเขี้ยวของสันของทายกไทยกานั้นคือนางภิกษุณีบังคับให้เขาจัดแจงเอาถวายต้องปกติแล้วเป็นไว้แต่คฤหัสถ์ญาติยอมเขานั้นจัดแจงไว้เริ่มไปก่อนแล้วนั้นไม่เป็นไรเขาเริ่มไปแล้วเขาจะทำบุญสุนทานเราไปสันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นโทษเพราะเขาเตรียมพร้อมแล้วนี่ข้อสำคัญอันนี้สมัยทุกวันไม่มีหรอกจำไว้แต่ว่าไปทายกไทยการชาวบ้านถ้าเราไปมีแม่ขาวนางเซไปกำทรัพย์สั่งให้ทายกกาเอาอย่างนู้นอย่างนี้ถวายท่านให้มากๆนะอันนี้ก็ผิดเหมือนกันเราก็เพิ่งเตือนเขาบ้างอย่าเพิ่งให้เขาพูดถ้ามันมีเอาแม่ขาวนางเซแทนตัวอย่างนี่แหละข้อสำคัญให้เรารู้ข้อที่10ภิกษุนั่งก็ดีนอนก็ดีในที่ลับกับนางภิกษุณี2ต่อ2นะต้องปากิตีแล้วเพราะมันผิดวิสัยภิกขุโนกับภิกขุณีหญิงชายด้วยกันมันผิดระเบียบวิสัยของสมณะผู้มีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วกิริยาการใดๆควรบรรพชิตจะต้องประพฤติปฏิบัติกิริยาการนั้นนี่แหละให้มันสมควรแก่สมณะสารูปมันจึงเป็นสมณะที่ดีจึงจะกลั่นกรองกิเลสสิ่งเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้อันนี้ข้อสำคัญมันหมายนั่นแหละนี่แสดงวันนี้เรียกพระวินัยเลยโอวาท10ข้อหมายพูดถึงนางภิกษุณีล้วนๆแต่สมัยทุกวันไม่มีนางภิกษุณีแต่มีแม่ขาวนางเซเป็นวัดแต่วัดเราไม่ให้มีผมไม่ให้มีกลัวว่าเขาไปว่าผมไปกรุงเทพไปไกลก็พูดใหญ่ผมเสมอนะหลวงพ่อสมัยพระเจ้าออกเวทสกมนะขี่มากันตะขะขาวไปบวชแต่พระเนนทุกวันต่างๆวัดขี่แต่หลังแม่ขาวนะมันเป็นอะไรหลวงพ่อธรรมดาเว้ยถ้าขี่ได้ก็ดีมากแต่หลวงพ่อไม่มีนะวัดหลวงพ่อไม่มีนั่นแหละเขาพูดอย่างนั้นมันก็ถึงเราเนี่ยกระทบถึงเราด้วยก็เป็นธรรมะเคียงเตียนเราเองถ้าเรามีโอ้ยใจนี่เสียหายใจหายแต่เราไม่มีแต่เขาว่าอย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าว่าแย่ใจไปหน่อยแต่ไม่ตกกระลึงถึงหนักเพราะเราไม่มีนั่นแหละเป็นธรรมะเขาเตียนไว้เดี๋ยวว่าไม่ให้เรามีต่อไปอันนี้แหละโอวาทวรรค10สิกบทเรื่องภิกขุโนของพุทธกาลกับภิกขุณีล้วนๆนั่นแหละแต่สมัยทุกวันนี้คงจะไม่มีก็แม่ขาวนางซีแทนภิกขุณีนี่แหละ
ฉะนั้นเรามีแล้วก็ระวังรักษาการประพฤติวัดปฏิบัติต่อไปจงงดเว้นจงละเลิกจงอย่าได้ล่วงเกินและสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าห้ามเราก็เลิกละทำตามพระองค์เจ้าอนุญาตสิ่งใดพระเจ้าอนุญาตเราบวชเข้ามาแล้วนะสิ่งใดเป็นโทษเราก็ละสิ่งใดเป็นประโยชน์บุญกุศลก็เจริญให้เกิดมีขึ้นเดินเจริญภาวนาอันนี้อบรมจิตใจอดนอนผ่อนหันเร่งรัดพัฒนาอยู่เสมอทุกวันคืนนั้นมันจึงจะเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกต้องแล้วต่อจากนั้นสิ่งเรามุ่งนั้นก็ไม่ผิดหวังดังพรรณนามานี่ทั้งธรรมวินัยไตรสิกขาอธิบายมาแต่ต้นจนสารบ้างน้อยบ้างผิดบ้างขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้เป็นเจ้าของของศาสนาจงอโหสิกรรมนำเสียถึงโทษผู้ฆ่าทั้งหลายผู้ฟังและผู้อธิบายเที่ยงคาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีขอพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของของศาสนาธรรมะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายจงอโหสิสุเสียซึ่งโทษไม่ผู้ฆ่าทั้งหลายเป็นบาปเป็นกรรมข้อความสุขความเจริญจงเมแก่ผู้ฆ่าทั้งหลายในการทุกเมื่อเทอญเอวัง